การพูดคุยกันเพื่อถอดประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกที่เป็นออทิสติกและพัฒนาการช้าในเด็กของกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มนี้ถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มนี้ในจังหวัดพะเยามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกซึ่งเป็นเด็กพิเศษอีกครั้งหนึ่งเด็กออทิสติกเนี่ยจะเป็นตอนที่มีปัญหาในเรื่องของการดูรวมในสังคมจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารก็มีปัญหาในเรื่องของสมาธิจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนหนังสือการใช้ชีวิตประจำวันการเจริญตัวเองในเบื้องต้นดีหลากหลายเช่นที่ผ่านมาพวกเขาได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กันและเพื่อเป็นการถอดบทเรียนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองให้เข้าใจในตัวของเด็กออทิสติกและเด็กที่มีพัฒนาการช้าเพื่อสร้างประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกของแต่ละคนอย่างเข้าใจห้องแข็งเลยห้องหัวมันเรียกหยาบคนละออนตีเคยผู้เรียกมาอีเนาะแต่อยากว่ามันห้องต้องได้ฟ้องมันจะมันเนี่ยอย่างมันก็ต้องได้รู้มันจะเราฟ้องมันเป็นเรื่องเป็นอย่างโดนอย่างมันต้องฟ้องมันต้องฟ้องปกติมันปล่อยมันไปไหนมันก็ไปของมันมันดูได้อันนี้ต้องฟ้องมันหัวรถขวาหนังโดนไฟโดนอย่างที่ต้องดูแลตลอดพี่อบหนึ่งในสมาชิกผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่เข้าร่วมโครงการก็หวังที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มาพัฒนาทักษะในการเลี้ยงดูลูกของตนเองต้องการเรียนพร้อมเจริญแล้วจะไปเยี่ยมบ้านดูพฤติกรรมของเด็กว่าเด็กจะได้เพื่อตอนที่ยังจะได้ใบพิการจะไปขอวันละว่ามันจะขึ้นนั่นก็ยังต้องการเนี่ยไปดูจะว่าได้เป็นขั้นไหนน่าจะได้ทำก่อนแบบเพื่อความรู้ไปสอนจะได้ไปบอกต่อๆกันไหมเจ้าจะได้มีเครือข่ายเจ้าปัญหาของเด็กออทิสติกเหล่านี้ถึงแม้จะมีมากแต่ก็ยังมีผู้ปกครองของเด็กออทิสติกกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ออกไปนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทีมข่าวพะเยาทีวีชุมชนรายงาน